ท่านผู้ชมเจอล้อบรรทุกดินแล้วฮะอุ้ยแต่ยังไม่สามารถนำตัวคนงานคนแรกออกมาได้นี่ด่วนตอนนี้เลยปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่านครราชสีมาผู้ว่าโคราชยืนยันว่าพบรถของผู้ประสบภัยแล้วนะคะหลังจากที่ขุดเจาะชั้นหินแล้วใช้เครื่องสแกนเป็นรถเก๋งสีเหลืองแต่ไม่พบคนค่ะตรวจพบสัญญาณชีพลึกลงไปประมาณ3ฟุตนี่คือ 9:30 นวันนี้เดี๋ยวรอดูจะมีข่าวดีหรือเปล่าสัญญาณชีพลึกลงไป3ฟุตคือเจอรถเก๋งอันนี้คือเอาเครื่องสแกนนะคะพบรถเก๋งสีแต่ไม่พบคนที่รถใช่ไหมแต่ไม่พบคนอยู่ลึกลงไปคือสัญญาณชีพอะเจอลึกลงไป3ฟุตอย่างน้อยก็มีสัญญาณชีพอ้าวถ้าไม่ท้อเราก็ไม่ทิ้งแหละจริงๆนี่จะเป็นการปฏิบัติการกู้ภัยที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวติดตามกันดูท่านผู้ชมอ้าวมีอะไรไหมเร็วๆไหนความคืบหน้าตรงนี้ก่อนโอ้โหภาพเห็นรถจริงๆนะน้องนะค่ะภาพเมื่อกี้ที่ขึ้นเห็นเป็นสีเหลืองๆอะค่ะอ๋อไม่ใช่รถเก๋งค่ะเก๋งรถนะคะคือตัวคือมันจะมีรถบรรทุกดินใช่ไหมคะแล้วก็มีรถแบ็คโฮที่อยู่ข้างในอ่ะสองคันอ๋อใช่ไม่ใช่รถเก๋งเก๋งรถเก๋งของรถอ่านไปผิดแล้วตะกี้ขออภัยเก๋งรถสีเหลืองเมื่อกี้อ่านเร็วไปหน่อยเป็นเก๋งของรถอ่ะรถบรรทุกอย่างเงี้ยเก๋งรถสีเหลืองซึ่งรถที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าตามรายงานก็คือรถบรรทุกดินคันนึงแล้วก็แบ็คโฮคันนึงใช่ไหมคะอันนี้เจอเก๋งรถสีเหลืองแต่ไม่พบคนแล้วตรวจพบสัญญาณชีพเนี่ยคือลึกลงไปประมาณ3ฟุตอืม